้นเรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ต้องบอกว่าเวทีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2022นับว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ทำให้ประเทศไทยของเราได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในหลากหลายมิติค่ะหนึ่งในวัฒนธรรมไทยที่จะนำเสนอในวันนี้ค่ะเป็นวัฒนธรรมผ่านของที่ระลึกนะคะที่รัฐบาลไทยนั้นได้เตรียมนำไปมอบให้แก่ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมวันนี้ดีดีจึงพาคุณผู้ชมไปเยือนแหล่งผลิตภาพดุลโลหะซึ่งเป็น1ใน7ของที่ระลึกกันที่ชุมชนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการรังสรรค์โดยครูศิลป์ของแผ่นดินวัย68ปีค่ะมาแล้วค่ะดีดีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หอศิลป์ล้านนานะคะอยู่ในชุมชนวัวลายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตรงนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในการทำเครื่องเงินมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตดุลโลหะแล้วก็กล่องเครื่องประดับค่ะที่วิจิตรบรรจงบนโลหะรีไซเคิลเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้นำและคู่สมรสในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2022เป็นฝีมือของพ่อครูดิเรกสิทธิการเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินวัย68ปีและสลาเครื่องเงินอีกเกือบ20ชีวิตด้วยกันค่ะโดยภาพดุลโลหะที่ระลึกรังสรรค์อย่างมีมิติสวยงามบนโลหะรีไซเคิลขนาดความกว้าง30เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรรูปพระบรมมหาราชวังและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ด้านบนของภาพมีก้อนเมฆและดวงดาวที่ส่องแสงเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าส่วนมุมบนของภาพเป็นตราสัญลักษณ์เจ้าภาพการประชุมเอเปกของไทยที่เป็นรูปฉลอมสารมีชื่อเรียกนะคะว่ารัชตะแสนตอกส่วนของที่ระลึกอีกชิ้นที่ผลิตขึ้นเพื่อมอบให้คู่สมรสนั่นก็คือกล่องเครื่องประดับดุลโลหะขนาดความกว้าง13เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรตรงกลางเป็นภาพตราสัญลักษณ์การประชุมเอเปกที่ล้อมรอบด้วยรูปฉลอมสารที่เรียงร้อยเข้ากันทั้ง4มุมเรียงร้อยให้เป็นรูปทรงลายประจำยาม1ในลายไทยที่มีชื่อเรียกนะคะว่ารัชตะหมื่นตอกนั่นเองค่ะทั้ง2ชิ้นงานนะคะผลิตขึ้นอย่างละ27ชิ้นด้วยกันค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาประมาณ2เดือนจึงแล้วเสร็จนะคะพ่อครูดิเรกสิทธิการครูศิลป์ของแผ่นดินเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากมีข่าวเผยแพร่ออกไปว่าของที่ระลึกที่มอบให้แก่ผู้นำและคู่สมรสในเวทีการประชุมเอเปก2022เป็นฝีมือของสลาเครื่องเงินของชุมชนคุณธรรมวัดศรีสุพรรณหรือชุมชนวัวลายค่ะก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากมีคนติดต่อมาขอเรียนการทำดุลโลหะแล้วก็ขอเข้ามาชมการทำมากขึ้นค่ะส่วนยอดการสั่งซื้อตอนนี้นะคะอาจยังไม่เพิ่มขึ้นทันทีแต่คาดหวังนะคะว่าหลังการประชุมเอเปกเนี่ยก็จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าผลงานของสลาเครื่องเงินในครั้งนี้ทำขึ้นอย่างประณีตสุดฝีมือด้วยความภาคภูมิใจค่ะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและชุมชนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ณที่แห่งนี้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ